เรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของธุรกิจสัตว์เลี้ยงเหมือนจะเป็นดาวเด่นสัตว์เลี้ยงดาวเด่นนะครับในปี2567จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่งคงอาชาพัฒน์หัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบแก้วน้ำชุดโซเชียลแบงค์จากธนาคารออมสินนะครับจำนวนหนึ่งรางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์แค่พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านและนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับก่อนนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB EV Supply Chain สำหรับผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ Supply Chain ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยจะมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีวงเงินสินเชื่อ50ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB EV Supply Chain นะครับซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและก็ Supply Chain ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยจะมีให้วงเงินสินเชื่อจำนวน50ล้านบาทและก็มีระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน10ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB EV Supply Chain ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่นำเสนอสำหรับผู้ประกอบการยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและ Supply Chain ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับคำถามคือสินเชื่อนี้จะมีวงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ Facebook Live หรือ YouTube ก็ได้พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับธนาคารออมสินได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 โดยธนาคารจะดำเนินการตามกระบวนการของการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามปกติก่อนนะครับซึ่งลูกค้ารายใดที่ยังประสบกับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถที่จะชำระได้ตามปกติในธนาคารก็จะนำเอางบประมาณที่รัฐได้จัดสรรเพื่อชดเชยความเสียหายตามของโครงการสินเชื่อดังกล่าวนี้มาช่วยเหลือลูกค้าให้หลุดพ้นจากสถานการณ์เป็นหนี้เสียหรือว่า NPL นะครับแล้วจะได้ไม่เสียประวัติหรือว่าเครดิตซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้นะครับโดยคาดว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้เป็นจำนวน 630,000 คนด้วยกันนะครับซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้จะดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียวินัยทางการเงินนะครับธนาคารออมสินครับขอส่งมอบความสุขรับปีใหม่นะครับกับผลิตภัณฑ์การเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนซึ่งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนั้นจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 1.95 ส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.86 นะครับหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจำจะอยู่ที่ร้อยละ 2.18 นะครับการฝากต้องฝากขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับสามารถฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างไรนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่31มกราคม2567นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.gsb.orth นะครับเมื่อเร็วนี้ครับนายถนอมรัตนเศรษฐ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้เข้ารับรางวัลเป็นประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจำปี2565ถึงปี2566นะครับซึ่งการจัดงานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540นะครับโดยรฟม.ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในจำนวน45หน่วยงานที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจำปี2565นะครับและก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานจาก64หน่วยงานด้วยกันที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดดเด่นประจำปี2566
รวมทั้งสิ้น109หน่วยงานนะครับรฟม.ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานโดยได้นำเสนอการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์บัตรโดยสารรถไฟฟ้าของรฟม.พร้อมกับแนะนำช่องทางการติดต่อเพื่อรับบริการกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรฟม.ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมากนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำมาหากินครับเรื่องราวของธุรกิจสัตว์เลี้ยงดาวเด่นในปี2567นะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่งคงอาชาพัฒน์นะครับหัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอยู่ในสายจะได้คุยกันเรื่องนี้นี่ก็น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับมาแล้วนะครับอาจารย์บุญยิ่งครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณอาชาพัฒน์ครับกับสัตว์เลี้ยงในที่นี้แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเป็นยังไงมั้ยอาจารย์ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแนวโน้มของธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆฮะเติบโตมาต่อเนื่องเลยถ้ามองย้อนหลังไปนะจริงๆก็อาจจะเติบโตประมาณปีนึงใกล้เคียง 10% เติบโตมาตลอดเพราะว่าจริงๆอย่างที่เราเห็นเนาะเพราะว่าภาพตอนนี้ก็คือกระแสของการมีครอบครัวเนี่ยขนาดเล็กลงแล้วก็เด็กก็เกิดน้อยลงเยอะแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะมีคนสูงวัยเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายๆปัจจัยประกอบกันแล้วก็จริงๆผมว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมายิ่งช่วงของการที่เรามีโควิด-19 เนี่ยคนก็ต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านเยอะมันก็จะมีเรื่องของความเหงาด้วยเพราะว่าพอครอบครัวเราขนาดเล็กไม่มีลูกด้วยเนาะแล้วก็อยู่แต่บ้านทั้งวันเนี่ยมันมีความเหงาพอมันหลายๆปัจจัยประกอบกันเนี่ยก็เลยทำให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีโกรทมีการเติบโตที่ค่อนข้างจะสูงเลยครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มปีนี้ก็จะไปตามนั้นเลยใช่ไหมฮะก็ใช่ครับยิ่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าคนที่เลี้ยงก็เลี้ยงอยู่ก็ยังเลี้ยงต่อไปแล้วก็คนใหม่ๆเนี่ยก็จะมีแนวโน้มเพราะว่าเทรนด์ของเรื่องของการเกิดการอะไรเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าค่อนข้างจะเป็นกราฟลงเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้คือในแง่ตลาดนะตอนนี้ขนาดตลาดมันประมาณสัก 20,000 ล้านขนาดตลาดหมายถึงว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเป็นเรื่องอาหารสัตว์เยอะหน่อยประมาณสัก 70-80% นะส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกบริการต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวความที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้มันมีศัพท์คำหนึ่งคำว่า pet humanization ก็คือการที่เราเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเสมือนเราเป็นคนเพราะว่าพอถ้าสมัยก่อนเรามีลูกใช่ไหมฮะสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการแบบประกอบเฝ้าบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าปัจจุบันนี้คือพอเราแบบไปนั่นเยอะขึ้นเราก็เหมือนกับว่าให้ความสนใจพอเราไม่มีลูกหรือว่าหลายๆครอบครัวที่แบบว่าไม่มีลูกหรือโสดก็ตามหรือว่าแต่งงานสมรสแต่ว่าไม่ได้มีลูกเนี่ยเขาก็จะดูแลสัตว์เลี้ยงพวกนี้มากขึ้นมันก็เลยทำให้ความพรีเมียมของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตามมาหมดเลยเพราะว่าเงินที่มีเนี่ยหรือรายได้ที่มีเนี่ยก็กับความรักเนาะมันจะพุ่งไปด้วยกันก็คือจะเหมือนกับว่าประคบประหงมตัวสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้นก็เลี้ยงเหมือนลูกเลยใช่อย่างนั้นครับผมโอ้ครับนี่แต่ถ้าเอาเฉพาะตัวสัตว์เลี้ยงก่อนเอาตัวสัตว์ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรื่องของไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยสัตว์เลี้ยงชนิดไหนที่น่าจับตามองฮะอาจารย์ฮะที่จริงสัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวหลักๆ ก็ยังคงเป็นหมาแมวเป็นเรื่องแบบปกติใช่เพราะว่าหมาแมวก็เป็นสัตว์เลี้ยงแบบเขาเรียกว่าแบบประจำถิ่นแล้วแทบตายแต่ว่าตัวสัตว์เลี้ยงเองอย่างตัวหมาเนี่ยมันก็มีความหลากหลายของสายพันธุ์ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเป็นสายพันธุ์แบบว่าต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความที่แบบต้องดูแลประคบประหงมเป็นพิเศษอาจจะมีขนยาวอาจจะเป็นสุนัขที่เดี๋ยวนี้ก็มีบริการแบบสั่งซื้อจากต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถจะนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยตรงได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้แบบการดูแลการใช้จ่ายอะไรตรงนี้มันสูงขึ้นส่วนสัตว์อื่นๆเนี่ยถามว่ามีความนิยมไหมจริงก็มีความนิยมเพิ่มมากขึ้นเนาะถ้าในคือทางวิทยาลัยเราเนี่ยฮะตอนที่เราจัดงานสัมมนาการตลาดที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดงานสัมมนาการตลาดเรื่องเพชรซูเมอร์มาร์เก็ตติ้งด้วยแล้วก็นักศึกษาปริญญาโทเราเนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณสักพันกว่าตัวอย่างแล้วเราก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจอยู่สองสามอย่างที่อยากแชร์ให้ฟังคืออย่างอันสัดส่วนของคนที่เลี้ยงเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสักครึ่งหนึ่งเนี่ยเลี้ยงเป็นลูกอยู่ที่เมื่อกี้บอกไปนะเขาเรียกว่า pet parenting คือเลี้ยงแบบลูกเลยคือเอามาดูแลประคบประหงมเสมือนหนึ่งเป็นลูกอ่ะให้การศึกษาให้อาหารการกินอะไรเนี่ยทุกอย่างการที่อยู่ที่นอนอะไรเนี่ยดูดีหมดเลยเหมือนกับเป็นลูกเลยแต่อีกประมาณสักหนึ่งที่3.3%เนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์ตัวเนี้ยเขาเรียกว่า pet fetish ก็คือเป็นการเลี้ยงเพื่อคล้ายๆเป็นจะบอกว่าเป็นของประดับแต่จริงๆก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มันเป็นหน้าเป็นตาของเขาอะฮะเป็นหน้าเป็นตาคือหมายว่าเลี้ยงไว้โชว์กึ่งๆประมาณนั้นได้เพราะนั้นพอเรามีกระแสของการแบบว่า
ซึ่งช่วงนึงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกดาราเซเลบทั้งหลายก็ทำตรงนี้กันเยอะนะฮะบางทียังไม่มีลูกยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยก็จะมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ถ่ายเซลฟี่กับพวกสัตว์เลี้ยงแล้วก็โพสต์ลงใน Instagram หรือในแบบว่าโซเชียลมีเดียต่างๆตรงเนี้ยลักษณะของสัตว์เลี้ยงตรงเนี้ยก็ส่วนใหญ่จะไม่ใช่หมาหรือว่าแมวที่มันแบบธรรมดาแบบบ้านๆเราเนาะถ้าเป็นในประเทศไทยใช่มั้ยฮะเราก็อาจจะแบบถ้าคนทั่วไปก็อาจจะเลี้ยงสุนัขแบบพันธุ์ธรรมดาแต่อันนี้ก็จะต้องเป็นพันธุ์ที่มันแบบตะวันตกขึ้นมาหน่อยมีความน่ารักมีความอะไรขึ้นมารวมทั้งไปถึงพัดสัตว์นึงที่เราเรียกว่าเอ็กโซติกเพทนะเอ็กโซติกเพทก็จะไปที่เราเซอร์เวย์มาเนี่ยคนที่นิยมส่วนใหญ่ก็อ่ะเอ็กโซติกเพทจริงๆรวมพวกปลานกซึ่งอาจจะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่ได้ประหลาดมากเนาะแต่ว่าอันนี้ในทางวิชาการเขาก็นับว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่แบบหมาแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงปกติครับส่วนสัตว์อื่นๆที่มันเพิ่มมาก็จะมีพวกกิ้งก่างูรวมไปถึงเนี่ยถ้าในต่างประเทศนี่อาจจะอาการหนักหน่อยอย่างเช่นที่ไต้หวันนี่มีภาพที่เลี้ยงตัวคล้ายๆตัวเงินตัวทองนะฮะเอามาพาดบ่าเอามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะมันก็มันไม่ใช่การเลี้ยงเพื่อแบบมันเหมือนเป็นลูกอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะการเลี้ยงที่บอกว่าเหมือนกับเลี้ยงเอาไว้โชว์เอาไว้ถ่ายรูปหรือเอาไว้แบบว่าเป็นคอมมูนิตี้เป็นสังคมของคนที่เลี้ยงสัตว์แปลกๆอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่มันก็อาจจะเพิ่มความน่าสนใจของธุรกิจสัตว์เลี้ยงเข้าไปอีกกับส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหรอครับอาจารย์ก็โหตลาดเยอะมากนะเกี่ยวข้องนี่เยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอาแค่ว่าทำไมธุรกิจอาหารสัตว์โตขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่คนเลี้ยงเนี่ยเยอะขึ้นนะ แต่ว่าคนเลี้ยงเนี่ยพอบอกว่ามันมีความเป็น pet parenting หรือมี pet humanization ที่มันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเนี่ยการเลี้ยงดูเหมือนถ้าเรามีลูกสักคนเนี่ยเราคงไม่ได้ให้แบบว่าคืออันนี้เราพูดถึงว่าคนที่เลี้ยงเนี่ยคือมีฐานะด้วยเนาะคือไม่ใช่ว่าคือถ้าเกิดว่าพูดจริงๆว่าถ้าเกิดว่ารายได้ไม่เยอะเนี่ยก็คงต้องเลี้ยงแบบพอประมาณนึงแต่ว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงคนที่รายได้สูงสามีภรรยาหรือคนโสดที่ทำงานแล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากนักนะดูแลแต่ตัวเองคนเดียวเนี่ยก็สามารถจะมาดูแลสัตว์เลี้ยงตรงนี้มันก็ทำให้ไม่ว่าจะอาหารการกินการแต่งตัวอุปกรณ์ที่นอนน้องหมาน้องแมวเนี่ยทุกอย่างมันดูพรีเมียมขึ้นไปหมดเลยมันก็จะทำให้แบบว่าดูเติบโตกันแบบที่จะแบบเครื่องประดับตกแต่งดูแลแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่มันขยายตามมาเช่นธุรกิจพวกบริการทั้งหลายสมัยก่อนถ้าเราคิดถึงบริการก็จะมีแค่อาจจะเป็นตัดขนใช่ไหมฮะใช่ครับอาจจะเป็นแบบว่ารับฝากเลี้ยงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะมีเริ่มเยอะขึ้นเช่นมีสปาแมวสปาหมาอาจจะมีธุรกิจแบบทำเล็บให้มันด้วยนะอ๋อเหรอใช่มันก็จะมีเนี่ยคือถึงบอกว่ามันมีความพรีเมียมแบบนั่นแล้วก็อาจจะไปถึงพวกธุรกิจที่เป็นเรื่องของการฝึกสัตว์เลี้ยงถ้าเราอยากจะแบบว่าเลี้ยงให้นั่นมากขึ้นมีธุรกิจประกันพวกนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมฮะมีเรื่องของการรับส่งพวกนี้ก็เป็นอะไรที่คนก็นิดเหมือนกันเพราะว่าบางทีเอาน้องหมาน้องแมวไปแบบโรงพยาบาลหรือจะไปที่สปาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบขนาดตัวใหญ่ไปกับรถตัวเองไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอยากจะให้มีรถรับส่งแล้วก็อาจจะขยายไปถึงธุรกิจถ้าเป็นขนาดใหญ่ๆก็จะมีพวกประกันตอนนี้ก็เริ่มมีประกันชีวิตประกันการเจ็บป่วยประกันสุขภาพน้องหมาน้องแมวใช่ก็เรียกว่าผมว่าจริงๆต้องเรียกว่าธุรกิจของสัตว์เลี้ยงล้อพอเราเลี้ยงเหมือนลูกอ่ะมันก็เลยล้อไปกับธุรกิจของคนเลยใช่คือคนมีอะไรเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงจะมีอย่างนั้นฮะมันจะไปด้วยกันหมดเลยแล้วก็จะเพิ่มความพรีเมียมขึ้นเรื่อยๆตามหนังสือที่เขามีผมเคยอ่านข่าวเจออาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้ธุรกิจอาหารหมาอาหารสัตว์เนี่ยนะฮะของเราเนี่ยส่งออกไปเมืองนอกนี่รู้สึกว่าจะเจริญเติบโตเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ฮะใช่เพราะว่าเราก็เป็นแหล่งคือประเทศคือเนื่องจากประเทศเราก็เป็นแหล่งผู้ผลิตขนาดใหญ่นะก็มีแบบพวกเกษตรกรรมมีพวกตัวอาหารตัวนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนอกจากมันเติบโตในประเทศเราเองแล้วเนี่ยในระดับของการส่งออกก็ถือว่าแบบค่อนข้างจะสูงมากๆเราว่าสามารถเป็นประเทศที่ส่งออกไปประเทศใหญ่ๆได้ค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างในตะวันตกในอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นประเทศที่เลี้ยงพวกหมาแมวอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยเป็นตลาดส่งออกที่ดีมากๆครับทีนี้พอสัตว์เลี้ยงเหล่านี้มันเริ่มที่จะเป็นมีความเป็นอยู่คล้ายมนุษย์มากขึ้นเนี่ยอาจารย์บรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายซึ่งผมหมายถึงว่าอาจจะเป็นสมมตินะฮะอย่างเป็นกรณีของที่พักโรงแรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะต้องปรับเนื้อปรับตัวด้วยหรือเปล่าเพราะบางทีเขาอาจจะเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปด้วยเนี่ยอาจารย์ฮะใช่อันนี้ก็ต้องเป็นจุดที่เรียกว่าพอมันมาด้วยกันก็เหมือนเป็นลูกสิ่งที่บอกเนาะใช่ใช่คือเวลามันจะเดินทางเนี่ยเรื่องการเดินทางเครื่องบินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสัตว์เลี้ยงจะขึ้นไปด้วยได้ไหมตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับของสายการบินเนาะคือลักษณะของสายการบินที่เมื่อก่อนอาจจะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องคนก็กลัวว่าโอ้โหโหลดใต้ท้องเครื่องออกมาถึงอาจจะสงสารหรือว่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเริ่มจะมีแบบซีตติ้งให้แบบบนเครื่องบินได้อะไรอย่างเงี้ย
ช่ไหมฮะแล้วก็เวลาไปถึงตามโรงแรมก็จะมีลักษณะเนี่ยมีโซนคือถ้าหลายโรงแรมก็จะเริ่มจากการแบ่งโซนก่อนเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงมีคนที่ไม่ชอบคอมมูนิตี้มอลล์ห้างสรรพสินค้าหลายอย่างหลายที่เนี่ยเราเห็นเลยว่าถ้าไปเนี่ยจะมีรถเข็นไว้บริการว่าสามารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงใส่เข้าไปในรถเข็นแล้วก็เดินแบบว่าเดินในช้อปปิ้งในห้างได้ร้านอาหารหลายร้านก็จะแบบว่าอาจจะมีวางน้องไว้ข้างหน้าหรือบางร้านเนี่ยอาจจะแบบว่าสามารถที่จะเอาน้องเข้าไปทานข้างในได้แต่ตอนนี้ในขณะนี้ถ้าเรื่องของการทานอาหารเรื่องอะไรนี่ผมว่าอาจจะยังหรือโรงแรมเนี่ยคือมีบริการให้เห็นอย่างนี้มากขึ้นอาจจะต้องแยกส่วนกันแยกส่วนกันรวมไปถึงพวกคอนโดมิเนียมอะไรพวกนี้ด้วยก็จะมีคอนโดมิเนียมที่เป็นเพทเฟลลี่ก็เป็นกระแสที่เรียกว่าโอ้มากันแบบหลายธุรกิจเลยยังมาเยอะเลยเพราะต้องปรับตัวทั้งองค์กรเลยนะอาจารย์ทั้งกระบวนการเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่เลยครับครับแต่ทีนี้เอาล่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่สัตว์เลี้ยงมันมีหลากหลายชนิดเนี่ยอาจารย์การกฎหมายหรือว่ากติกาต่างๆนานานี่ควรจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่ออู้อำนวยให้ไหมฮะจริงๆควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆเราเห็นแน่นอย่างผมเองอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเราก็เห็นพูดจริงแล้วคือมันก็เป็นส่วนใหญ่กติกาณขณะนี้ยังเป็นการขอร้องเพราะว่าประเทศไทยหนึ่งการขึ้นทะเบียนอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้ซีเรียสเรายังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเรายังไม่ได้มีกฎหมายแบบอะไรที่ชัดเจนว่าถึงขนาดว่าโอ้ออกไปต้องมีการผูกสายจูงมีอะไรในหมู่บ้านเองเนี่ยเราก็เจอหลายปัญหาใช่ไหมการที่หมาไปแบบทิ้งไว้ในที่สาธารณะแล้วหาเจ้าของไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำซึ่งมันก็จะมีคนที่แบบว่าเขาอาจจะเลี้ยงหมาเหมือนกันหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงหมาไม่ได้เลี้ยงแมวอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ชอบการรบกวนอย่างนี้เพราะนั้นประเทศไทยน่าจะต้องค่อยๆแบบคือถ้าเกิดว่าปริมาณมันมากพอแล้วก็มีเสียงเรียกร้องมีปัญหาที่มันเยอะพอเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวตัวกฎหมายคงต้องปรับเปลี่ยนตามมาเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้ develop ไปได้เร็วเท่ากับในประเทศตะวันตกแต่ก็เป็นเทรนด์ที่ผมคิดว่าต้องปรับแหละเพราะว่ามันหลายๆอย่างถ้าคนเลี้ยงโดยไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนสิทธิ์ของคนอื่นค่อนข้างเยอะครับหลับตานึกถึงคนชอบจุงสุนัขเนี่ยไปถ่ายเกาะกลางถนนอะไรพวกนี้นะฮะอาจารย์ใช่มันไม่ควรจะมีภาพแบบนี้ใช่เพราะนั้นก็คือทุกคนต้องเรียกว่าแบบเลี้ยงด้วยความรับผิดชอบแล้วไหนๆเราก็เลี้ยงแบบเป็นลูกละไม่ให้ลูกเราไปทำอะไรแบบเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องแบบทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลมากขึ้นครับอย่างนั้นดีกว่าเอาละครับวันนี้ลูกควรอาจารย์แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่งคงอาชาพัฒน์นะครับหัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยคุณผู้ฟังครับเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขานำเอาข้อมูลของคลังข้อมูลธุรกิจมาวิเคราะห์ในเชิงลึกนะครับเพื่อเฟ้นหาธุรกิจ5ธุรกิจที่จะอันนี้เป็นที่จะจับตามองนะฮะน่าจับตามองในปีนี้ก็มีกลุ่มธุรกิจอยู่4กลุ่มแล้วก็มีประเภทธุรกิจอยู่9ประเภทด้วยกันกลุ่มธุรกิจ4กลุ่มเนี่ยประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีกลุ่มธุรกิจซึ่งจะได้รับผลดีจากปัจจัยบวกในประเทศแล้วก็มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศเนี่ยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้นะครับเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็รายได้กับกลุ่มธุรกิจนะครับโดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเช่นภัตตาคารร้านอาหารธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทอะไรพวกนี้จะได้ผลประโยชน์ทั้งหมดนะครับกลุ่มต่อมาเนี่ยเป็นกลุ่มกับที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งอันนี้แหละครับก็จะมีธุรกิจหรือว่าประเภทธุรกิจที่น่าสนใจก็คือธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเช่นธุรกิจการดูแลสัตว์เลี้ยงธุรกิจขายอาหารแล้วก็อุปกรณ์สัตว์เลี้ยงธุรกิจขายส่งอาหารสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเกี่ยวกับธุรกิจแบบนี้เอาละครับนี่เป็นช่วงทำมาหากินผมไปเฉลยคำถามนะครับวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB EV Supply Chain นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่เสนอสำหรับผู้ประกอบการยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับคำถามคือว่าธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อ GSB EV Supply Chain เนี่ยเป็นวงเงินจำนวนเท่าไหร่คำตอบคือ50ล้านบาทนะครับใครสนใจก็ไปยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินนะครับมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันเอาละครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับจะกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ำมันลดมลภาวะเพื่อโลก
รฟม.เข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและ